เวลานี้คสช.ไม่ได้ต่อสู้กับคนเสื้อแดงไม่ได้ต่อสู้กับระบอบทักษิณแต่กำลังต่อสู้กับทุกพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยถ้าประยุทธ์เชื่อมั่นว่าจะสามารถกดหัวคนไทยได้คงต้องถามใจพี่น้องประชาชนผมคนหนึ่งที่ไม่มีวันยอมอย่างเด็ดขาดและเชื่อว่าคงจะไม่ใช่ผมคนเดียวหากแต่จะมีมวลชนที่เป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมอุดมการณ์นับแสนนับล้านคนออกมายืนเคียงข้างฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกับผมอย่างแน่นอน